คุณท่านที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมอยู่สภานี้มาปีนี้ปีที่27แล้วก็เพิ่งพบว่าเรามีปัญหาที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้ในกระบวนการพิจารณากฎหมายเหมือนลักษณะนี้เป็นครั้งแรกท่านประธานครับสมาชิกที่มาใหม่หลายคนรู้สึกสับสนว่าการลุกขึ้นแถลงของคณะกรรมการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้สร้างความสับสนกับสมาชิกว่าแล้วตกลงในฐานะสมาชิกรัฐสภาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรผมลุกขึ้นอภิปรายเพื่อที่จะชี้ให้พวกเราในรัฐสภาทุกฝ่ายได้เห็นว่าถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการพิจารณากฎหมายตามปกติเนี่ยในข้อบังคับก็ดีในรัฐธรรมนูญก็ดีก็ได้แบ่งสรรหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเอาไว้อย่างครบถ้วนแล้วถ้าเรายึดหน้าที่ที่เราต้องทำเนี่ยปัญหานี้จะไม่เกิดเลยครับประเด็นก็คือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับนี้เนี่ยในมาตราที่23ซึ่งเป็นมาตราที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างค่อนข้างมากเนี่ยกรรมาธิการเสียงข้างมากได้เสนอรายงานเข้าสู่สภาในรูปแบบหนึ่งคือหารร้อยแต่มีผู้สงวนคำแปรยติและผู้แปรยติเสนอว่าไม่เห็นด้วยและต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือการคำนวณด้วยการเอา500หารครับในข้อบังคับก็ดีในรัฐธรรมนูญก็ดีก็ระบุไว้ชัดว่าถ้าความเห็นระหว่างกรรมาธิการที่เสนอรายงานกับมีผู้สงวนคำแปรยติและประยติไม่ตรงกันเนี่ยเสียงที่จะต้องตัดสินคือเสียงข้างมากในรัฐสภาครับและในการลงมติครั้งนั้นเสียงข้างมากในรัฐสภาได้ตัดสินไปแล้วครับว่าเขาเห็นด้วยตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อยประเด็นก็ควรจะจบเหมือนกับการพิจารณากฎหมายตามปกติทั่วไปก็คือถ้ามีบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปในสาระสำคัญเป็นหน้าที่ครับผมยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องไปปรับแก้ไขมาตราอื่นให้สอดคล้องต้องกันกับมาตราที่รัฐสภาได้มีเสียงข้างมากลงมติไปแล้วไม่ว่ากรรมการชุดนั้นจะเสียงข้างมากข้างน้อยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเนี่ยแต่รัฐสภามีมติไปแล้วครับโดยเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและจบไปแล้วครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้กรรมธิการก็ควรจะต้องไปปรับแก้ไขมาตราอื่นนี่เป็นหลักปกติทั่วไปท่านจะใช้เวลาหลังจากที่โหวตเสร็จในวันนั้นไปประชุมกรรมธิการเพิ่มเติมไปหารือกันหรืออย่างไรนี่เป็นอีกประการหนึ่งครับหลักทั่วไปเราทำอย่างนั้นมาตลอดแต่วันนี้ปัญหาที่มันเกิดเพราะกรรมาธิการขออนุญาตนะครับผมใช้คำนี้อาจจะฟังดูแรงแต่เป็นความเห็นส่วนตัวว่ากรรมาธิการไม่ได้ทำหน้าที่ครับท่านยังคงยืนยันความเห็นเสียงข้างมากของท่านซึ่งแพ้เสียงข้างมากในรัฐสภาไปแล้วว่าท่านขอยืนยันตามเดิมแต่ท่านยืนยันอย่างเดียวไม่ได้ท่านกลับบอกว่าท่านไม่แก้ไขให้สอดคล้องต้องกันกับที่รัฐสภามีมติไปแล้วด้วยท่านบอกว่าเสียงข้างมากท่านในกรรมธิการจะยืนยันตามร่างเดิมถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือบอกว่าผมยังเห็นด้วยแบบของผมพวกคุณอยากจะแก้พวกคุณก็ไปแก้กันเองผมมองว่าอย่างนี้ทำไม่ได้ครับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญข้อบังคับเขียนไว้ชัดแล้วครับว่ากรรมธิการก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปดำเนินการตัวร่างกฎหมายนี้ให้มีความเรียบร้อยถ้าท่านไปปรับแก้เสนอกลับเข้ามาสู่รัฐสภาก็เป็นหน้าที่ที่รัฐสภาจะต้องพิจารณาต่อไปว่าที่ท่านแก้ไขมานั้นสอดคล้องต้องกันกับมติเสียงข้างมากที่มีมติไปแล้วหรือไม่แต่ถ้ากรรมาธิการไม่ได้ทำหน้าที่ปัญหาจะเกิดครับมันเหมือนกับการผูกเงื่อนไขเอาไว้แล้วเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตซึ่งอาจจะสมประโยชน์ฝ่ายหนึ่งว่าอยากล้มกฎหมายฉบับนี้อยากกลับไปเป็นแบบเดิมผมเคารพความเห็นนะครับท่านเห็นว่าเป็นเสียงข้างมากรัฐสภาไม่ถูกไม่ตรงกับความเห็นท่าน
เป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่ท่านละเว้นหรือไม่ทำหน้าที่ของท่านไม่ได้ครับท่านต้องทำหน้าที่ต่อไปให้จบผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกอาวุโสในคณะกรรมการที่ลุกขึ้นบอกว่าเราก็ไม่ควรจะยันกันอยู่แบบนี้มันก็มีทางออก 2-3 ทางแต่ทางออกที่ดีที่สุดท่านเสนอซึ่งผมเห็นด้วยก็คือกรรมการจะลุกขึ้นขอรับร่างฉบับนี้ออกไปปรับปรุงไปพิจารณาใหม่แล้วเสนอกลับเข้ามานี่คือการทำหน้าที่แต่กรรมการขณะนี้เนี่ยกำลังพยายามใช้ความเห็นส่วนตัวท่านเนี่ยมายันกับเสียงข้างมากของรัฐสภาทำไม่ได้ครับส่วนความเห็นท่านว่าขัดหลักการก็ดีขัดรัฐธรรมนูญก็ดีเราไม่มีหน้าที่วินิจฉัยครับหน้าที่วินิจฉัยในวันข้างหน้าไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่วันนี้ทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ให้จบก่อนรัฐสภาทำหน้าที่ไปแล้วคือลงมติกรรมาธิการก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองด้วยการปรับแก้ให้สอดคล้องกันถ้าไม่ทำเช่นนี้กฎหมายเดินต่อไปไม่ได้เรากำลังสร้างปัญหาให้กระบวนการนิติบัญญัติของเราเองครับผมเรียกร้องให้กรรมาธิการทำหน้าที่ต่อครับ